สวัสดีค่ะจากเพจเอียนบอยแทนนิมอนอาร์ตนะคะอันนี้จะมาสอนแบบหมอนสี่เหลี่ยมนะคะลายสก็อตไลน์ตารางหมากรุกนะคะคลิปที่แล้วสอนสามเหลี่ยมไปแล้วนะคะเป็นหมอนอิงไปแล้วนะคะนี้ก็จะมาแบบนี้เลยค่ะจริงๆมันก็ทำเหมือนกันเลยเนาะแต่ว่าแค่เพิ่มมาอีกมุมหนึ่งนะคะก็มาเริ่มกันเลยใช้ริบบิ้นเบอร์3แบ่งครึ่งค่ะ4เส้น2สีนะคะยาวประมาณ20นิ้วค่ะ3เหลี่ยมนี่อ่ะยาว18นิ้วอันนี้เพิ่มมาหน่อยนะคะมันจะได้ง่ายหน่อยพับทบครึ่งค่ะทบครึ่งแล้วก็ตัดโชะนะคะแยกสีนะทำเหมือนเดิมค่ะขัดกันเส้นสีขาวกับม่วงขาวอยู่ด้านหลังอ่ะทับมาทับกับสีม่วงทับลงทับขึ้นแล้วก็สอดเก็บ1เส้นค่ะไปเส้นที่2สีม่วงอยู่ด้านบนนะคะสีขาวทับทับไปทับมาสีม่วงทับกับแล้วก็สอดค่ะปั๊บได้เส้นที่2ต่อไปนะคะเส้นที่3สีขาวอยู่ด้านหลังทับไปสีม่วงแล้วก็สอดครับเส้นที่3ต่อไปเส้นที่4ค่ะสีขาวอยู่ด้านหลังทับไปทับมาสีม่วงแล้วก็สอดนะคะวิธีเดียวกันเลยนะคะกับที่ทำหมอนสามเหลี่ยมนะคะ4เส้นเริ่มเหมือนกันอีกแล้วเส้นที่2ทับเส้นที่1เส้นที่3ทับเส้นที่2ขัดกันนิดนึงนะคะตรงลายนี้นิดนึงนะคะเส้นที่4ทับเส้นที่3ขัดกัน1ครั้ง2ครั้งนะคะก็จะได้แบบนี้เหมือนกันเลยค่ะเริ่มก็เหมือนเดิมค่ะจับสีม่วงทับสีขาวสีขาวไปด้านหลังเป็นมุมแหลมสีม่วงไปด้านหลังมาด้านหน้าไปด้านหลังค่ะปลายเส้นที่2ไปด้านหลังมาด้านหน้าไปด้านหลังแล้วก็มาด้านหน้าค่ะเส้นที่3ค่ะมาด้านหน้าไปด้านหลังมาด้านหน้าไปด้านหลังเส้นที่4ค่ะไปด้านหลังมาด้านหน้าไปด้านหลังมาด้านหน้าค่ะได้แล้วก็ดึงแต่ละเส้นให้กระชับได้แล้วเห็นไหมคะเป็นมุมแล้วลายสวยด้วยจากนั้นก็เริ่มอีกมุมค่ะมุมที่2สีขาวทับสีม่วงสีม่วงไปด้านหลังเป็นมุมแหลมสีขาวไปด้านหลังมาด้านหน้าไปด้านหลัง
นะคะสีขาวเส้นที่2นะคะไปด้านหลังมาด้านหน้าไปด้านหลังมาด้านหน้าค่ะเส้นที่3ค่ะไปด้านหน้าไปด้านหลังมาด้านหน้าไปด้านหลังเส้นที่4ค่ะไปด้านหลังมาด้านหน้าไปด้านหลังมาด้านหน้าแล้วก็ดึงแต่ละเส้นให้กระชับนะคะเราก็จะได้2มุมแล้วนะคะต่อไปก็มุมที่3ค่ะม่วงทับขาวขาวไปด้านหลังเป็นมุมแหลมม่วงไปด้านหลังมาด้านหน้าไปด้านหลังค่ะสีม่วงเส้นที่2ไปด้านหลังมาด้านหน้าไปด้านหลังมาด้านหน้าสีม่วงเส้นที่3นะคะไปด้านหลังมาด้านหน้าไปด้านหลังสีม่วงเส้นที่4ค่ะไปด้านหลังมาด้านหน้าไปด้านหลังแล้วก็มาด้านหน้าค่ะแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะเห็นไหมคะทำเหมือนสามเหลี่ยมเลยถ้าสามเหลี่ยมก็ใส่เหรียญแล้วก็เก็บได้เลยนะคะแต่นี่เราจะทำสี่เหลี่ยมเราต้องทำเพิ่มอีกมุมหนึ่งนะคะสีขาวมาด้านหน้าสีม่วงไปด้านหลังเป็นมุมแหลมสีขาวไปด้านหลังมาด้านหน้าไปด้านหลังนะคะสีขาวเส้นที่2ปึ๊บไปด้านหลังมาด้านหน้าไปด้านหลังมาด้านหน้าค่ะสีขาวเส้นที่3มาด้านหน้าไปด้านหลังมาด้านหน้าแล้วก็ไปด้านหลังค่ะนะคะสีขาวเส้นที่4ค่ะไปด้านหลังมาด้านหน้าไปด้านหลังแล้วก็มาด้านหน้าค่ะเราก็จะได้สี่มุมอย่างนี้นะคะก็ใส่เหรียญด้วยจากนั้นก็ดึงให้กระชับปึ๊บเห็นไหมคะเป็นสี่มุมแล้วเราก็จะมาสอดเก็บริบบิ้นกันเห็นไหมคะเดี๋ยวเริ่มจากมุมนะคะสอดจากเส้นสีม่วงก่อนนะคะเราจะล็อกมุมมันไว้ฮะว้ายแป๊บหนึ่งนะครับนี่เส้นสีม่วงเส้นที่1ต่อไปก็เส้นที่2สอดล็อกไว้ก่อนนะคะเราจะได้ไม่งงเส้นที่3ปึ๊บเส้นที่4อย่างนี้นะคะจะได้ไม่งงมาสีขาวพลิกมาเริ่มจากมุมก่อนนะคะปึ๊บนะคะต่อไปสีขาวเส้นที่2ปึ๊บไปสีขาวเส้นที่3ปึ๊บสีขาวเส้นที่4ปึ๊บเห็นไหมคะให้พอมันเป็นมุมก่อนแล้วเราค่อยมาดึงทีละเส้นนะคะดึงทั้งสีม่วงสีขาวเลยค่ะนะ
ดึงให้กระชับเห็นไหมคะมันก็จะเป็นเหลี่ยมสวยนะคะจากนั้นก็สอดเก็บริบบิ้นค่ะปึ๊บสอดทุกเส้นเลยครับหรือถ้าใครจะตัดเลยก็ได้นะไม่เสียดายริบบิ้นเนาะอึ๊บอือฮึสีม่วงก็เก็บเหมือนกันตัดไปให้แหลมๆนะคะจะได้สอดง่ายจะเก็บหมดเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะตัดเลยก็ได้นี่น้ำตัดเลยนะคะเพื่อความรวดเร็วเราก็จะได้เห็นไหมคะหมอนสี่เหลี่ยมลายตารางมากุ๊บลายสก๊อตเห็นไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะแค่เพิ่มมาอีกมุมหนึ่งไม่ยากค่ะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอบคุณนะคะที่ติดตามสวัสดีครับ